โอ้ครับวันนี้เรามาต่อกันเรื่องทฤษฎีจลของแก๊สนะครับอันนี้หน้าเท่าไหร่เอ่ย28ป่ะ27หน้า27นะครับแล้วก็เขาบอกว่าอย่างนี้เรื่องแบบจำลองอะตอมของแก๊สอ่ะ1แก๊สประกอบไปด้วยมากเล็กจำนวนมากและมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยถ้าเยอะนี่เป็นอะไรอ่ะของแข็งเนาะตัวอย่างเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือวัตถุเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าของเหลวและของแข็งถ้าเทียบแก๊สอ่ะแก๊สไปไวสุดเลยน้ำหกยังไม่ไวเท่าแก๊สรั่วถูกไหมแต่ละโมเลกุลของแก๊สมีการเคลื่อนที่แบบไร้ระเบียบเขาเรียกว่าบราวเนียนหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าบราวเนียนมูฟเมนต์นะครับก็คือเป็นทิศทางที่คาดไม่ได้แล้วก็จะทำให้เกิดการชนกันด้วยนะครับการชนกันของแก๊สเป็นการชนกันแบบยืดหยุ่นคำว่าโยนกันแบบยืดหยุ่นหมายว่าไม่สูญเสียพลังงานแต่สามารถถ่ายทอดพลังงานจากก้อนที่1ไปก้อนที่2ก้อนที่2ไปก้อนที่3ได้ประมาณนี้ทีเนี้ยเขาบอกว่าทฤษฎีจลของแก๊สคือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของแก๊สความดันตามทฤษฎีจลของแก๊สนะครับเขาบอกว่าถ้าเราถือว่าโมเลกุลของแก๊สมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาโมเลกุลของแก๊สก็จะชนกับผนังอยู่ตลอดเวลาด้วยทำให้เกิดความดันคือเวลาชนน่ะเหมือนเราดันประตูก็คือเอามือไปชนประตูไว้แต่ชนแต่แก๊สชนเนี่ยคือชนแล้วออกชนแล้วออกแต่แก๊สด้วยปริมาณที่มันเยอะมันชนอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลามันเลยทำให้ผิวหรือผนังของอย่างอะไรก็ตามที่แก๊สชนเนี่ยมันคงที่เขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างความดันพลังงานจลเฉลี่ยแล้วก็แก๊สก็คือสูตรนี้P คือความดันเนาะ V คือปริมาตร N คืออะไร N ใหญ่จำนวนโมเลกุลของแก๊ส M คือปริมาณอะไรอะ M น่าจะเป็นมวล V บาร์กำลังสองคืออัตราเร็วเฉลี่ยยกกำลังสองแล้วส่วนสามแล้วพลังงานจลเฉลี่ยก็คือ EK เท่ากับเซนหนึ่งส่วนสอง MV กำลังสองเห็นอะไรไหมเรามองไหมสองอันเนี้ยมองออกปะเดี๋ยวกลับตรงนี้ก่อนเขียนดีกว่าลืม EKE เนี่ยมันเท่ากับเศษ1ส่วน2 MV กำลัง2ใช่ไหมตรงนี้ถ้ามองเนาะมันคือ MV กำลัง2ส่วน3แต่พี่ต้องการจัดรูปให้อยู่ในรูปอย่างนี้พี่ก็เอา3ส่วน2คูณข้างหน้าก็จะกลายเป็น m v กำลัง2อธิบายอย่างนี้ไม่งงง่ายเลยเอาเป็นว่าคือเห็นก้อนนี้ไหมกับก้อนเนี้ยก้อนนี้มันคือ EK bar แต่ดึงเอาตัวข้างในออกมาเพื่อให้อยู่ในรูปนี้ก่อนแล้วก็จะได้ว่า EK sigma EK ก็คือ NEK sigma EK คือพลังงานจลของ1ก้อนอันนี้คือ N ก้อนเพราะแก๊สไม่ได้มี1ก้อนแน่ๆ1กระป๋องหรือ1ภาชนะเนี่ยแล้วก็กลายเป็น3ส่วน2 PVแล้วเขาก็ค่อยๆแยกออกมาว่าสูตรที่2คืออัดจงการหาอัตราเร็วลากที่2กำลัง2เฉลี่ยเห็น RMS ใช่ไหม RMS ย่อมาจากคำว่า root mean square มันก็เลยมาจากคำว่า RMS ก็คือ root mean square อัตราเร็วลากที่2กำลัง2เฉลี่ย
รูทคือรากมีนคือค่าเฉลี่ยสแควร์คือกำลังสองหมายความว่าเราเอาเจ้า v เนี่ยไปกำลังสองเรื่อยๆแล้วมาถอดรูทก็จะได้เป็น v r m s ส่วน m ข้างหน้าหมายความว่าไอ้โมเลกุลที่มีความเร็วเท่ากับ v 1เนี่ยมีกี่ตัวโมเลกุลเท่ากับ v 2มีกี่ตัวแล้วก็หารด้วยจำนวนรวมก็จะออกมาเป็นก้อนนี้ซึ่งพอไปเข้าสูตรปุ๊บอันนี้พี่ขอไม่พิสูจน์สูตรละกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะได้ออกมาเป็น3สูตรนี้ซึ่งต้องจำหมดเลย VIMS เท่ากับ 3P ส่วน Low อันนี้คือ Low 3RT ส่วน MW 3KBT ส่วน M เมื่อมาดูแต่ละตัวนะครับ P คือความดัน Low คือความหนาแน่น R คือค่าคงที่และต้องจำนะ 8.31 ถ้า K มี R จะเป็น 0.083 มันต่างกันตรงนี้ฟิสิกส์กับเคมีใช้ร่วมกันไม่ได้เพราะคนละตัวเพราะหน่วยคนละหน่วย KB คือค่าคงที่ของโบลซ์มันมีค่าเท่ากับ 1.38 คูณ 10 กำลังลบ 23 M ตัวนี้ถ้าเทียบกับ KB คือ MW molecular weight ใช้ตัวเดียวกันได้เลยเช่นออกซิเจนก็คือ16แก๊สออกซิเจนก็คือ32 M เล็กคือมวลของ1โมเลกุลแต่เปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลนะครับ N ใหญ่คือจำนวนโมเลกุลของแก๊สเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ค่อยๆดูไปนะครับเรามาดูตัวอย่างกันอย่างข้อ51เนี่ยโจทย์ต้องการหา VRMS ซึ่งเรามีสูตรตัวนี้อยู่ตัวนี้นี่เพราะฉะนั้นจากข้อนี้มันมีทั้งหมด5โมเลกุลมันมี5โมเลกุลแล้วก็จริงแต่ว่ามี2โมเลกุลที่มีอัตราเร็วเป็น3มี2โมเลกุลที่มีอัตราเร็วเป็น4และมี1โมเลกุลที่มีอัตราเร็วเป็น5เราก็สามารถจะแทนลงไปในสูตรนี้ได้ว่า2คูณกับ3กำลัง2 2ตัวนี้บวกกับ2คูณกับ4กำลัง2คือ2ตัวนี้บวกกับ1คูณกับ5กำลัง2คือตัวนี้แล้วหารด้วยตัวนี้2บวก2บวก1เป็น5สิบแปดเจ็ดสิบห้าหารห้าถอดเอามาสามจุดแปดสามจุดเก้าตอบข้อสองข้อนี้ข้อใดคือพลังงานจนพลังงานจนคืออะไรนะครับ EK ถังปิดปริมาตร V อุณหภูมิ T ความดัน P แล้วก็ให้ความดันบรรยากาศเท่ากับ10กำลัง5ด้วยปกติเราใช้สูตร EK เท่ากับอะไรครับ1ส่วน2 PV ทีเนี้ยลองไปอ่านซิว่า P คืออะไรความดันอะไรความดันเกรดเป็นความดันเกรดหรือความดันสมบูรณ์หรอถ้าก็เป็นเศษ1ส่วน2คูณ3คูณ10กำลัง5แล้วคูณกับ10 1.5 คูณ10กำลัง6มีไหมอ้าวเขียนผิดก็ตอบข้อ3ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่พลังงานภายในของแก๊สอุดมคติขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเท่านั้นแล้วว่าใช่ไหมใ
เฉพาะอุณหภูมิหรอที่ส่งผลต่อพลังงาน EK เท่ากับ3ส่วน2 PV ใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องมีทั้งความดันและปริมาตรด้วยเพราะฉะนั้นกไก่ไม่น่าใช่นะครับขอไข่แรงที่กระทำต่อผนังของภาชนะที่บรรจุแก๊สอุดมคติเกิดจากการชนแบบยืดหยุ่นระหว่างโมเลกุลแล้วเอ้ยแบบยืดหยุ่นระหว่างโมเลกุลแก๊สข้อนี้ก็ผิดมันบอกอะไรแรงที่กระทำต่อผนังแล้วทำไมไม่ใช่การชนแบบยืดหยุ่นระหว่างโมเลกุลกับผนังล่ะถูกไหมข้อ3อัตราเร็ว IMS มีค่าเท่ากับรากที่2ของกำลัง2ของอัตราเร็วเฉลี่ยผิดมีค่าเท่ากับรากที่2ของอัตราเร็วเฉลี่ยกำลัง2ใช่ไหมก็ผิดอีกตอบข้อ1รากที่2ของกำลัง2ของอัตราเร็วเฉลี่ยงงไหมคำว่า RMS เนี่ย RMS มาจากคำว่า root mean square มีค่าเท่ากับรากที่2ของกำลัง2ของอัตราเร็วเฉลี่ยมันคือ V อัตราเร็วเฉลี่ยใช่ไหม V bar กำลัง2ก็ถอด root จริงไหมอ้าวก็ถูกนี่หว่าสรุปถูกหรือผิดวะรากที่2ของกำลัง2ของอัตราเร็วเฉลี่ยอ๋อถูกสรุปถูก1ข้อเช็คทำข้อ54นะครับข้อนี้พี่ถามก่อนสมมุติว่าพวกเรากำลังนั่งคำนวณกันอยู่เนี่ยอันนี้เปิดหรือปิดเปิดอันเนี้ยเปิดนี่นับไหมไม่นับปิดนับโอเคอ่ะทำออกมาดูซิว่าถูกป่ะข้อนี้ใช้สูตรอะไรอ่ะปกติต้องถามก่อน EK มีสูตรว่าอะไรนะสูตร EK ตัวไหนที่มันเป็นเกี่ยวกับอัตราเร็วกับจำนวนอะตอมบ้าง1ส่วน2 EV MV มา3ส่วน2อะไรถ้าใช้1ส่วน2 MV กำลัง2 M รู้ไหมไม่รู้ว่ามันเป็นอะตอมของอะไรไงเฮ้ยแต่มันบอกว่ามวลของ1อะตอมอะเท่ากับ M นะเฮ้ยข้อนี้ใช้1ส่วน2 MV กำลัง2ได้แต่สังเกตอะไรไหมโจทย์ถามว่าพลังงานจนเฉลี่ยแสดงว่าตรงนี้เป็น EK bar ตรงนี้ก็ต้องเป็น V bar ส่วน M ไม่ต้องห่วงมันหาแค่1อะตอมแสดงว่ามันหาร M เข้าไปอีกทีนึงเพื่อให้เป็น1อะตอมก็เลยกลายเป็น V bar กำลัง2ส่วน2ซึ่ง V bar เท่ากับอะไรrootนั่นแหละก็คือ3คูณกับ1กำลังบวกกับ2คูณกับ2กำลังบวกกับ2คูณกับ3กำลังบวกกับ1คูณกับ4กำลังบวกกับอะไรอีก5ให้บวกกับ2แล้วต้องหาร n อีกมั้ย5กับ2สลับที่ก็คือสลับกันเออขอโทษครับเกือบละต้องเป็น2คูณกับ5ยกกำลัง2แล้วหารทั้งหมดเท่าไหร่10กดให้หน่อยกดให้หน่อยกดตรงนี้ให้หน่อย 9.5 หาร2ยังได้มันคือ V bar เท่ากับ √9.5 ใช่ไหมแล้วก็เอา 9.5 เนี่ยไปใส่ตรงนี้เลยมันก็จะกลายเป็น 9.5 ส่วนเท่าไหร่อ่ะ 4.75 4.
เจ็ดห้าก็ตอบข้อ3แก๊สอุดมคติมีความหนาแน่นโล V T P หา V R M S เรามีสูตร V R M S ที่มี4ตัวนี้ยังไงบ้างเนี่ยเหรอไม่ได้3 RT ส่วน M เนี่ยไม่ได้เออใช่เพราะงั้นก็ใช้รูท3 P ส่วนโลใช่ไหมไม่มีหรอมันได้รูท2นะอ๋อเออมัน10กำลัง5อยู่นี่หว่ามันกลายเป็น2มันคือรูท20คูณ10กำลัง4รูท20ก็คือ4กว่าๆก็คือ 4.5 มีข้อเดียวแล้วคูณ10กำลัง2เอ้ยตีโดนจุเลขมาตายเลขนี่เนอะไม่ใช่ตายธรรมดาเลขตายอ่องข้อ56กระบอกสูบมีแก๊สชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ N โมลเมื่อให้ความร้อนจำนวนหนึ่งแก่กระบอกสูบพบว่า VRMS ของแก๊สเพิ่มเป็น2เท่าและปริมาตรเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเขาถามว่า P อ่ะ P 2ส่วน P 1ของความดันเดิมข้อเนี้ยใช้สูตรไหนที่มีตัว N มีตัว VMS มีตัว V อะไรนะก็ใช้สูตร VMS ไปเลยสิเพราะกับอะไรใช้ PV เท่ากับ AM V มา 2.3 แล้วก็ตัดค่าของพี่ออกมัน V บาร์ไม่ใช่ VRMS อันนั้น V เฉลี่ยนี่มัน VRMS ฮะสรุปแล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องใช้สูตรไหนเนี่ยตอนนี้แรงงานโดนก่อนครับมีอุณหภูมิไหมก็ใช้สูตรนี้ไงโลคืออะไรโลเท่ากับอะไรนะ m m ส่วน v สมมติโลเท่ากับ m ส่วน v m มองง่ายๆมันก็คือ n นั่นแหละถูกไหมก็จะกลายเป็นรูท3 m เท่าเดิมไหมเท่าเดิมเพราะโมลมันเท่าเดิมโมลกับ m เนี่ยเหมือนกันตัด m ทิ้งตัด3ทิ้ง
แสดงว่าเราจะได้ว่า v กำลัง2 r m s เท่ากับ p แล้วหารอะไร v 2ตัวพอดีเลยอ่ะคุ้นๆป่ะว้าวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้จากตรงนี้เราก็เลยได้ว่าเป็น v สองหารด้วย v กำลังสอง r m s 1คูณกับ v 1ส่วน v 2ก็กลายเป็น2กำลังสองส่วน1กำลังสองคูณกับ1ส่วน3ก็ตอบใช่ข้อนี้มันบอกอัตราส่วนแล้วมันก็ถามถึงเรื่องมันให้อะไรมาบ้างมันบอก VIMS ความดันมันถามหาความหนาแน่นเพราะฉะนั้นสูตรไหนครับที่มี3ตัวนี้ก็งงลืมรูทไปได้ยังไงนะครับ 3P ส่วนโลทีเนี้ยตอนนี้มันมีอะไรนะออกซิเจน O2 ต่ออะไร N2 VIMS เป็นเท่าไหร่มีอะไรอีก P เป็นแล้วโจทย์มันถามว่าโล O2 ต่อโล N2 เท่ากับเท่าไหร่ตัดอะไรทิ้งได้อะตัด3ทิ้งก็เป็น P ต่อก็กลายเป็นว่าโลเท่ากับ P ส่วน V กำลัง2 RM VMS กำลัง2ถูกไหมสูตรจะกลายเป็นแบบนี้ก็เป็น P O2 ส่วน P N2 คูณ V RMS N2 ตัวนO2 PO2 เป็นเท่าไหร่2ส่วน1คูณ2กำลัง2ส่วน9ก็เป็น8ส่วน9ตอบข้อ2ข้อนี้โจทย์บอกว่าจงหาค่า VIMSของโมเลกุลไฮโดรเจนไฮโดรเจนคือ H2 สิ่งที่รู้ตรงนี้คือโมเลกุลาร์เวทเท่ากับ2อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสแสดงว่า T เท่ากับ300เคลวินกำหนดให้มวลโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนเท่ากับ2อ้าวไม่เป็นไรหรอกเราเก่งกว่าค่านิดของแก๊สเท่ากับ8ค่านิดของแก๊สคืออะไรปกติมันจะเป็น 8.3แต่ข้อนี้เขาให้ใช้8ใจดีมากสูตรไหนดีอ่ะรูท3 RT ส่วน M รูท3 RT ส่วน M ใหญ่ก็คือ MW นั่นแหละเนาะพี่ไม่ค่อยชินกับตัว M ใหญ่อ่ะก็แต่ก็ไม่เป็นไรก็ไหวอยู่ก็กลายเป็นรูท3คูณ8คูณ300หาร2ได้เท่าไหร่อ่ะรูท 3,600 มันไม่ตอบ60ไอ้ตีโอ้ยข้อ59ถ้าอัตราเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สชนิดนีออนคือ NE เนาะที่อุณหภูมิ10องศาเท่ากับ200เมตรต่อวินาทีเมื่ออุณหภูมิของแก๊สเพิ่มเป็น859องศาจะเป็นเท่าไหร่เรารู้อะไรมั่ง MW เรารู้ T เรารู้ V
มัน VIMS หรือ V bar VIMS มันใช้หน่วยเมตรต่อวินาทีมันก็จะ V bar หรือ VIMS bar ก็เหมือนกันเพิ่มมาเถอะสูตรไหนที่มี3ตัวนี้ก็สูตร VI เท่ากับรู้เลยครับตัวนซึ่ง3ตัดทิ้ง R ตัดทิ้ง M ตัดทิ้งเพราะว่าทั้ง3ตัวเป็นค่าคง V 2ส่วน V 1เท่ากับรูท T 2ส่วน T 1V 2ส่วนเท่ากับ T 2 8 5 9หารด้วย283ที่เหลือกดเครื่องคิดเลขได้เท่าไหร่อ่ะ400เมกะหรอเออได้400ครับข้อ60ครับจงหาว่าการ์ดในตัวเจน N2 นะครับเท่ากับ28เนาะ M เท่ากับ28ที่อุณหภูมิเท่าไหร่หาทีค่าที่มีค่า VIMS เท่ากับก๊าซออกซิเจนที่อุณหภูมิ47เออแสดงว่าข้อนี้ใช้สูตรไหนดีใช้สูตร3 RTM ส่วนใหญ่แล้วทำไมชอบลืมรูทกันวะท่องให้มันเป๊ะดีมันจะได้ติดปากรูท3 RT ส่วน M ซึ่ง3กับ R ตัดทิ้งใช่ไหมแล้วเราต้องการ t ใช่ไหม t ก็เลยเท่ากับ v กำลัง2 m t เนี่ยเป็น t ของอะไร t ของ n2 หารด้วย t ของอะไรเป็น t ของ o2 ก็เท่ากับ v กำลัง2 m ของ n2 หารด้วย v กำลัง2 m ของ o2 t n2 t o2 เท่าไหร่อ่ะ47คือเท่าไหร่320เท่ากับ v กำลัง2ก็เป็นเออมันบอกว่าเออโอ้ยนอลืมตัดโอเคตัดทิ้งตัดทิ้งชึบโมเลกุลาร์เวทของ n2 เป็น28ของ o2 เป็น32เพราะฉะนั้น t ของ n2 เลยเท่ากับ280ทำไมคิดเลขยากจังวะลบ2 7 3ก็เลยตอบ7องศาตอบข้อ2ใช่มันเป็นค่าคงที่เหมือน G อ่ะวัตถุบอลลูนลูกหิน G เท่ากันหมดนะครับโอเควันนี้เลิกครับ